ตาเนี่ยโตเบลอลงมาแล้วข้างล่างนี่ก็คือจะดกมากนะคลึ้มเลยนะปานค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะเราจะอยู่ถึงลอนดอนถึงวันพรุ่งนี้ที่19เท่านั้นมีคนตัวเล็กๆซ่อนอยู่ข้างหลังย่านนี้นะครับก็คือย่านทาวเวอร์ลอนดอนในวันเสาร์ย่านนี้เนี่ยเป็นย่านธุรกิจนะก็จะเป็นออฟฟิศสำนักงานแต่พอเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนมาทำงานร้างเลยนะร้านอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเปิดนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มีร้านเปิดอยู่ร้านหนึ่งเห็นอยู่หลายที่แล้วโจเดอะจูสเดี๋ยวจะเข้าลองชิมดูอาหารเช้าร้านนี้ก็ขายจูสเป็นหลักเลยนะขันสดคนหลากหลายประเภทเดี๋ยวจะรู้รักสุขภาพเลยขี่จักรยานเข้ามาในร้านสั่งเลยไม่ทิ้งจักรยานไว้ข้างนอกนะอันนี้เราสั่งอาหารไป3อย่างก็คือ Joe the Juice ไม่ใช่ Joe's Identity นะก็เป็นน้ำผักปั่นนะครับมองหลีสั่ง Perfect Balance ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะก็อาหารก็เป็น Spicy Tuna แซนด์วิชก็ทูน่านะใส่ให้มันมีรสชาติหน่อยใส่ทาบาสโก้นะครับนะสไปซี่ทูน่าโจซิกโจสเดนติตี้แล้วก็เพอร์เฟคบาลานซ์นี่ก็เล่นเกมอยู่นี่มันกระเป๋าตังหรือว่าขนมปังหมดเห็นเขาว่ามันรสชาติแปลกประหลาดมากเดี๋ยวขอชิมดูหน่อยเฮ้ยแม่งเผ็ดมันใส่พริกกับขิงเข้ามาด้วยเผ็ดบาลานจริงๆเผ็ดอันนี้บ้างนะโจสเดนติตี้ผักเยี่ยๆเลยนะไอ้พวกน้ำผักที่บ้านเราอ่ะมันหวานแต่เนี่ยผักเลยนะดูไว้ดูจำหน้าไว้มันคือผักเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะลงสถานีนะมอนิเมนต์เหมือนเดิมนะครับมอนิเมนต์นะเพื่อจะลงทางลงตรงใต้ไปทางด้านของวิมเบิลดันซึ่งก็ไม่ได้ไปดูเทนนิสนะแต่จะไปดูโชว์รูมรถยนต์โจมาคารีเพราะว่าแจ๋วมากนะอยู่ที่สถานีเซาท์ฟิลด์ทางด้านใต้แล้วเราก็ถึงสถานีเซาท์ฟิลด์นะครับนะบรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดญี่ปุ่นนะอย่างที่หลีว่านะเหมือนบางญี่ปุ่นนะมันหลีตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเออ
้ก็มีตำรวจมาเต็มยศเลยนะใส่ปืนปืนมาครบเลยก็มาตรวจก็คงเหมือนเมืองไทยแหละคือก็ต้องมีเรื่องของรถที่ผิดกฎหมายนะฮะเขาก็มาตรวจว่ารถผิดกฎหมายไหมนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะมีนะเพราะทุกคันดูมันเจ๋งเกินไปที่ผิดกฎหมายสวยชิบหายแต่ละคันห้องน้ำของโจมาคารีขนาดอ่างล้างมือยังเป็นอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วนะฮะนี่ยิ่งกว่ามิวเซียมเลยนะก็เดี๋ยวก็คงจะกลับเข้าเมืองไปแล้วก็ไป British Museum หรือไม่ก็ไปช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวเจอกันนุ่มมากเลยเมื่อตะกี้ยังไม่เต็มตอนนี้ร้านแล้วนี่มันบ่ายโมงโอ้เพิ่งกินกันสายนะนุ่มมากอร่อยมากก็ค่าเยี่ยมอร่อยกว่าเมืองไทยนะตอนนั้นบอกว่าอร่อยกว่าฮ่องกงผมว่าสูสีเทียบได้เลยชุดที่2มาแล้วครับ2มาแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดโอ้ร้อนอันนี้ของโปรยผมเลยนะคือตลอดปลาท้องโกะอร่อยมากอันนี้เราก็จานหน่อมาของเราคือข้าวคลุกหมูสับปลาเค็มเอ้ยไม่ใช่หมูชิ้นปลาเค็มอบนะวันก่อนติดใจจานนี้ก็เลยสั่งมากินเพิ่มนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ British Museum แล้วนะครับแต่ฝนมันตกไงฝนมันตกนะก็คือมันต้องต่อคิวด้านหน้าอีกดูคิวยาวเลยก็เลยเข้าไปเข้าฟรีนะฮะแต่ต้องมีการสกรีนกันก่อนอันนี้เราเข้าไปอยู่ใน British Museum แล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาถึง Main Hall ก่อนด้านหน้านะอันนี้ก็บันไดไปสู่ความสูงBritish Museum สมัยตอนที่เราเรียนอยู่ผมเรียนอยู่นี่ยังไม่มีเลยนะไอ้เพดานแบบนี้ยังไม่มีใช่เดี๋ยวเราดูแผนที่กันดีกว่าว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะทั้งหมดนี้เข้ามานี่ก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรนะแต่เขาก็ขอให้เราบริจาคนะครับดูห้องนี้เลยอียิปต์นะจะดูคำสาปฟาโรห์ใช่ไหมเอาเชิญเลยนำไปเลยครับห้องอียิปต์ที่คนเขามุงนี่คือแผ่นหินโรเซตตาสโตนนะฮะโรเซตตาสโตนเนี่ยคือแผ่นหินที่สำคัญมากทำให้คนเนี่ยในยุคปัจจุบันสามารถจะอ่านตัวอักษรฮีโรกลิฟิกออกเพราะว่าในแผ่นโรเซตตาสโตนเนี่ยมีตัวอักษรสำคัญอยู่ด้วยกัน3อย่างก็คือฮีโรกลิฟิกเดโมติกแล้วก็ภาษากรีกนะฮะเฮโรกลิฟิกตรงกลางเนี่ยเป็นเดโมติกและข้างล่างเนี่ยเป็นภาษากรีกเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้ศึกษาเปรียบเทียบตัวภาษากันอักษรที่จารึกอยู่บนแผ่นหินโรเซตตาก็มีอักษรด้วยกัน3ชนิดด้วยกันคือเฮโรกลิฟเดโมติกและก็กรีกครับความแตกต่างของอักษรแต่ละแบบก็คือเฮโรกลิฟเนี่ยเป็นอักษรทางการนะฮะอักษรสำหรับศาสนาของพวกอียิปต์
ส่วนเดโมติกเนี่ยเป็น Egyptian writing สำหรับประชาชนทั่วไปส่วนภาษากรีกก็คือภาษาของชนชั้นปกครองในเวลานั้นเช่นตัวอย่างของราชวงศ์ปโตเลมีเป็นต้นนะชื่อของกษัตริย์เนี่ยก็ถูกจารึกไว้แผ่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคาทูชนะคาทูชจากคาทูชอันนี้ก็อ่านออกมาได้ว่าพระองค์เนี่ยคือทุตโมเสสที่3นะครับเทพอมุนรานะฮะเทพอมุนราจะสังเกตดูจะเห็นโอ๊ะนี่มันอะไรเป็นรูโบไม่ต้องตกใจนะฮะมันคือหำนะฮะโอ้จะเป็นหำที่ใหญ่แล้วก็ตั้งโดเดมากน่าจะทำมาจากทองคำนะฮะแล้วก็ถูกถอดถอนออกไปแล้วอ่ะไม่เชื่อผมแล้วสินะว่ามันคือบิ๊กหำนะฮะนี่ตัวเล็กนั่นคือคิงโฮเรนเฮฟนะฮะตัวใหญ่ก็คือเทพอมุนราซันกอสอมุนรานะนี่หำตั้งของเขาหายไปแล้วนะก็คือซาโคฟากัสนะครับหรือโรงนั่นเองนะฮะเป็นโรงชั้นนอกและเป็นหินถ้าโรงชั้นในก็จะแบบเป็นสวยงามกว่านี้นะฮะรูปหล่อเลยนะฮะอันนี้สันนิษฐานว่าจะเป็นเด็กเลี้ยงแพะนะฮะแพะยักษ์นะฮะแพะยักษ์ก็พักแยะแล้วก็ไม่ค่อยทำงานนะแมงสาบครับใช่เรียกว่าตัวอะไรนะสคารับตัวสคารับนี่เองบุลมบึ้งเลยนะสคารับก็คือยานพาหนะของเทพแห่งพระอาทิตย์นั่นเองนะอมุนรานะตัวนี้ก็คือเพราะว่าเขาเห็นตัวแมงสคารับเนี่ยกลิ้งทรายหรือกลิ้งขี้มันเนี่ยเป็นลูกกลมๆเนี่ยนะคนก็อีกว่าอ๋อนี่ก็คือการกลิ้งพระอาทิตย์นะประแสของการที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกในทุกๆวันนะครับด้านบนเนี่ยเรียกว่าหีบล่างด้านล่างเนี่ยหีบบนนะงงไหมคือคนอียิปต์ไม่เคยเห็นที่โลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูตามทิศทางของกระแสน้ำนะอันไหนมาก่อนก็อันนั้นก็คือบนอันไหนลงก็คือล่างนะฮะน่าจะอียิปต์เนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีอายุยืนนานมากนะในประวัติศาสตร์คือมียืนนานถึง 3,000 ปี 3,000 ปีเลยนะก็แต่ว่าถ้านับไปจากปัจจุบันนี้ก็ 5,000 ปีกว่าได้คือตัวอาณาจักรเขาเองมีหลายแบบอาณาจักรเก่าอาณาจักรใหม่ของเขานานเหมือนกันนานมากนะอาณาจักรที่อยู่ในช่วงเวลาร่วมกันก็คืออาณาจักรพวกอัสซีเรียนซูเมเรียนบาบิโลเนียนอันนี้ก็เป็นมหาอาณาจักรร่วมเวลากันอันนี้เป็นของอัสซีเรียนนะฮะถามว่าไอ้ตัวนี้มีกี่ขาอ่ะมองดูมีกี่ขามี6ฮะ8กี่ขา8นับไง8สมมุติมันมี5ขาแล้วฮะนะขาหน้า2ขา3เออขาหน้า3ขาหลัง2ขามี5ขาหยิบเราเรียกว่าเฮียโรกลิฟิกนะแต่ของทางอัสซีเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอักษรเหมือนกันเราเรียกว่าคิวมิฟอร์มเอาสร้างมาจากแผ่นดินนะแผ่นดินแล้วก็ใช้ต้นอ้อกดลงไปเป็นรูปร่างแต่นี่ก็คือสลักออกมาด้วยสิวนะคือของซึ่งฝรั่งเขาเลาะมานะฮะเขาเลาะมาจากนี่จากประเทศไออาณาจักรอัสซีเรียนนะก็คือเมืองอะไรล่ะพวกอิรักในปัจจุบันนั่นแหละนะอิรักซีเรียนเอ็มพายในภาพนี้เราจะเห็นการแนะนำอธิบายถึงวิธีการว่ายน้ำของทหารโบราณนะเขาจะเอาหนังสัตว์เนี่ยมามัดไว้แล้วก็อัดลมเข้าไปให้กลายเป็นเหมือนกับสวิมมิ่งบอร์ดแล้วก็ว่ายน้ำข้ามไปนะฮะต้องกรีกแล้วนะฮะเห็นว่าก็ถอดมาทั้งอันมาทั้งเสาทั้งหน้าบันทุกอย่างมาหมด
นะไปเที่ยวประเทศกรีกนะประเทศกรีซนะประเทศกรีซก็มาจากสู่พาไปให้ไปดูมหาวิหารพาร์เธนอนที่อยู่บนยอดเขาอะโครโพลิสนะจะเห็นว่าบนพาร์เธนอนไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าไอ้พวกของที่มันมีอะไรเลยมันถูกแกะมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ไงถอดออกมาเลยนะที่เหลืออยู่ที่นู่นที่กรีซอ่ะเป็นแค่โครงนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงหน้าบันข้างบนนะหน้าจั่วสามเหลี่ยมของพาร์เธนอนน่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นรูปสามมิติเลยอันนี้แหละที่เคยอยู่บนหน้าบันนะอยู่หน้าบันของหน้าจั่วของพาร์เธนอนนะหน้าจั่วนี่เขาเรียกว่าเพดิเมนต์เขาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยถ้าเราไปที่ประเทศกรีซมาก็จะเห็นว่าข้างบนไม่มีอะไรเหลือเลยนะตรงเนี้ยจะโล่งหมดเลยไม่มีอะไรเลยเพราะมันถอดอยู่ที่นี่ไงจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพพวกนี้ที่เห็นเป็นหินอ่อนสีขาวเนี่ยเอาจริงๆแล้วสมัยก่อนเพ้นสีนะสีก็เหมือนกับวัดแขกสีลมนี่แหละสมัยก่อนมันมีลายนะครับพี่นะลองคิดดูซิว่าพาร์เธนอนที่เราเห็นน่ะแล้วมีลายพร้อยเลยนะหน้าตามันเป็นรูดีโครมีแปลว่าหลากสีใช่ไหมโครมแปลว่าสีใช่ไหมโพลีก็หลายแล้วก็คือหลายสีดินอ่อนขาวเนี่ยถูกทาสีเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าคุณไปที่พาร์เธนอนคุณก็จะเห็นแบบนี้แหละทุกอย่างหลุดไปหมดอยู่ตรงนี้คือถ้าเขาไม่เอากลับมาอยู่ตรงนั้นก็คงหายไปนั่นแหละสำหรับคนที่ไม่เคยไปประเทศกรีซนะฮะตอนนี้เราก็มีพาร์เธนอนให้ท่านดูนะพาร์เธนอนนี่จริงๆแล้วโอ้โหเส้นสายต่างๆนี่มันไม่ได้ตรงอย่างที่เห็นนะมันมีการโค้งมีการโก่งเพื่อทำให้คนมาละมอดที่ไกลดูแล้วมันเป็นเส้นตรงมีการแก้ไขปัญหาการภาพรวมต่างวันนี้ก็เป็นภาพของกองทัพชาวกรีกนะอันยิ่งใหญ่ในเวลานั้นส่วนถ้ามีใครสงสัยว่าสปาร์ตาเนี่ยนะครับจากเรื่อง300เนี่ยเป็นชาวกรีกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นนะครับเป็นหนึ่งในนครรัฐของกรีกที่อยู่รวมกันและเรื่องราวของกองทหารสปาร์ตา300คนที่ปะทะกับกองทหารเปอร์เซียของเซิร์กเซส 300,000 คนนั่นก็เป็นเรื่องจริงด้วยครับนางคนนี้ก็คือนะวีนัสนะวีนัสในท่าทางต่างๆนะฮะนี่คือภาษาโรมันก็เรียกว่าเอ้ยภาษากรีกก็เรียกว่าอโฟรไดถ้าเป็นโรมันก็เรียกว่าวีนัสนะอันนี้ก็เป็นวีนัสเหมือนกันสาวแรกรุ่นมาแล้วเรามาต่อห้องนี้ฮะห้องขายของที่ระลึกนะไม่เอาแล้วนะถอยก่อนเดี๋ยวเราขึ้นบันไดนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโอ้ยชั้นของมัมมี่มาชั้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูมัมมี่กันนะฮะเนี่ยมัมมี่นะฮะห้องนี้ชั้น3นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารการกินนะฮะของคนอียิปต์นะรวมสมบูรณ์มากนะฮะกินอะไรนะกินหมูเห็ดเป็ดไก่นะจระเข้คนอียิปต์นะฮะกระต่ายนะครับโอ้โหตัวเริ่มเทิมเลยนะไปจับนกนะฮะล่านกมือหนึ่งถืองูด้วยนะฮะล่านกในแถบไอ้กอปาปิรุสนะฮะก็นกเยอะแยะไปหมดมีนกหลากหลายชนิดใช้แมวในการล่าด้วยนะฮะแปลกดีมากเป็นนะภาพของงานเลี้ยงนะฮะมีความแปลกอยู่อย่างนึงคือธรรมดาแล้วในงานของอียิปต์เนี่ยทุกคนจะหันข้างให้นะแต่อันเนี้ยหันหน้าให้มี2ตานาเจแบบนี้ทีนะเพื่อหายากมากนะแล้วก็มีสาวน้อยนางระบำนะฮะนี่ไม่หันหน้าให้เลยนะฮะหันข้างอย่างเดียวเลยนะคนอีกเนี่ยทำฟาร์มเป็ดมาแล้วนะฮะมีฟาร์มวัวด้วยนะฮะ
โอ้โหวัวเขายาวเฟ้อเลยได้แล้วว่าห้องนี้คือคักมากเพราะว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยนี่คือเรื่องราวของมัมมี่นะฮะว่าตรงนี้คือเรื่องราวของมัมมี่นะครับก็คนก็จะเยอะเป็นพิเศษเข้ามาในห้องยุโรปแล้วนะฮะเราก็ได้เจอธรรมจักรนะครับไม่ใช่มันน่าจะเป็นล้อเกวียนเฉยๆนะไม่ได้ธรรมจักรนะฮะคนอียิปต์เนี่ยจริงๆว่าถ้าทำเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยหินเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็ที่เขาใช้ทำเนี่ยเป็นหินเลยจะทำขวดโหลทำอะไรจากก้อนหินเนี่ยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือระดับไหนถึงทำได้นึกภาพไม่ออกเลยนะใช้หินในการแกะหินเลยนะโอ้โหมีดนี่ทำมาจากหินเหล็กไฟมีดในพิธีต่างๆมีดหินอะไรนะพอหลังจากยุคที่ใช้หินแล้วเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมันลูกคนหรือลูกมนุษย์ต่างดาววะเนี่ยอธิบายว่าภาพของความงามในยุคสมัยนั้นเป็นยังไงนะก็คือว่าตาเนี่ยกลมโตเป็นประกายผมเต็มไปด้วยในหัวเนี่ยคนหัวเนี่ยก็มีผมเต็มยาวนะฮะดูซิเป็นยังไงโอ้โหตาเนี่ยโตเบลอเลยนะแล้วข้างล่างนี่ก็ถึงกระดกมากนะฮะครึ้มเลยนะฮะสไตล์เขานี่ใช้ได้เลยนะอุ้ยนี่ปลาปลาน่ารักจังเลยเนาะนี่เขาทงเป็นวัวมั้งแรกเลยนะแห้งแข็งเลยนี่คือมันไม่ยุคแรกเลยนะนอนแห้งแข็งตายอยู่เนี่ยพวกของไอ้กระปุกพวกนี้เรียกว่าคาโนปิกนะคาโนปิกพวกนี้ก็เป็นพวกเครื่องในสำคัญนะคือเขาก็จะต้องแยกไว้แล้วแต่ละเครื่องในก็ต้องมาอยู่ในแต่ละโถนะฮะยากครับเครื่องในนะเนี่ยเครื่องในโถเครื่องในนะก็จะมีเทพที่เป็นหน้าคนหน้าหมาในหน้าบาบูนแล้วก็หน้าอีกนี่ก็เป็นมัมมี่ของระดับพระราชินีตัวก็เริ่มต้นเหมือนกันสองคนนี้ก็เป็นวารบาลของทุกทางอมุนนะฮะเฝ้าหน้าหลุมศพไว้นะครับเฝ้าหน้าห้องไว้ตัวเบลอเลยนะฮะในการทำมัมมี่เนี่ยเขาก็จะมีการใส่พระเครื่องเข้าไปด้วยนะฮะสอดไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่พระเครื่องเขาก็คงไม่ได้เหมือนพระเครื่องเรานะเขาเรียกว่าอะมูเลตเหมือนกันนะฮะเป็นรออะมูเลตนะก็ไอ้พระเครื่องพวกนี้ก็จะถูกยัดไว้ตามร่างกายเป็นส่วนๆเป็นผ้าของเทพของพระเจ้านะตรงนะครับนี่ก็คือพวกเราพระเครื่องตะกรุดเครื่องรางของขลังต่างๆนะฮะที่เขายัดเข้ามาในตัวของมัมมี่นะฮะยัดประจำส่วนต่างๆนะสวยๆดีเนาะใครสนใจจะรับมั่งไหมฮะของกงเต็กนะฮะที่ใส่ลงมาในโรงด้วยนะฮะจะเห็นว่าเขากินเมื่อกี้หลีถามว่าเขากินอะไรกันนะฮะกินขนมปังนะครับนะซาวโดนะฮะซาวโดนี่เลยครับกินวัวครับชัดๆเลยฮะกินวัวกินหมูนะหมูลายเป็นของที่เขายัดใส่เข้าไปในหลุมศพนะฮะเพื่อเป็นแบบเหมือนกับกงเต็กแหละว่าจริงก็คือกงเต็กของคนตอนสมัยนั้นนะฮะนะอันนี้ก็เป็นกระสุนปืนใหญ่นะฮะนะแล้วก็มีเขียวมีวัวนะฮะนี่เป็นบ้านของคนงานนะฮะส่งเรือไปให้นะฮะอันนี้ก็เรือที่จะนำพาชีวิตข้ามไปสู่อีกภพหนึ่งใส่กันไม่ใช่เล่นๆนะใส่เข้าไปเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่กระดาษนะใช่มาถึงตรงนี้คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่า
เอ๊ะฟาโรห์ในตำนานอย่างทุตทังคมุนเนี่ยหรือตุตันคาเมนเนี่ยอยู่ไหนอะเราต้องบอกว่าอันนั้นอยู่ไคโรนะครับประเทศอียิปต์นะฮะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามัมมี่เนี่ยต้องอยู่ในโลงที่ทำด้วยโลหะหรูหราประดับเพชรพลอยแบบของทุตทังคมุนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแม้ว่าจะมีสไตล์คล้ายๆกันถ้าเกิดในยุคเดียวกันแต่ความร่ำรวยที่แตกต่างกันออกไปและฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันไปก็ทำให้รูปแบบของตัวโลงนะครับของมัมมี่ก็แตกต่างกันไปด้วยแต่หลักการและวิธีทำมัมมี่นั้นก็ไม่แตกต่างกันนะครับทั้งคนรวยคนจนหลักการก็คือเอาเครื่องในออกจนหมดนะอย่างสมองเนี่ยเขาก็เอาแท่งเหล็กเนี่ยแยงเข้าไปทางรูจมูกแล้วก็เขี่ยเอามันสมองออกมาหลังจากนั้นหลังจากเอาเครื่องในออกหมดแล้วเราเลือดออกหมดแล้วเขาก็จะเอาร่างกายเราเนี่ยไปแช่ในเกลือนะครับเนตรอนนะครับให้ร่างกายแห้งแล้วหลังจากนั้นก็ยัดเครื่องหอมเข้าไปในร่างกายของเราและหลังจากนั้นก็เอาผ้าชุบเรซินมาพันห่อให้แน่นนะครับพร้อมกับยัดเครื่องรางไปในส่วนต่างๆของร่างกายยุคหลังๆที่อาณาจักรอียิปต์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีกและโรมันแล้วดีไซน์ต่างๆของโลงก็เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีความเป็นภาพวาดมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนที่เป็นการประดับด้วยหินสีนะครับแล้วน่าจะเป็นโลงยุคหลังๆแล้วนะฮะโลงยุคหลังๆนะหน้าตามันแปลกตาของจริงๆเราเห็นคาแรคเตอร์บางอย่างว่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ของศิลปะยุคที่กรีกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับงานของอียิปต์แล้วนะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยเป็นแบบกรีกมันเป็นศิลปะแบบกรีกก็ไม่ใช่มัมมี่ที่โครงสร้างวิจิตรพิสดารนะแต่ก็ดูโอเคเนาะจริงอย่างที่ว่านะมัมมี่นี้ชื่อว่าคลีโอพัตราแต่ไม่ใช่พระราชินีคลีโอพัตรานะนี่เป็นคลีโอพัตราเป็นลูกสาวของคนชื่อแคนแดนส์นะก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งนะครับนะทะเลมาแล้วนะว่าข้างในเนี่ยก็สมบูรณ์แบบนะฮะมันสมบูรณ์แบบเลยน่าจะอายุประมาณ17ปีนะฮะตอนตายตอนอายุ17ไม่รู้เป็นอะไรตายเหมือนกันนะฮะ Rest in Peace นะคือพระตราเช่นกันนะก็จะเป็นมัมมี่ที่มีขึ้นในยุคของที่กรีกมีอิทธิพลกับอียิปต์แล้วนะอันนี้คือสไตล์แบบกรีกแล้วนะฮะยุคนั้นคลีโอพัตราที่เป็นพระราชินีคลีโอพัตราก็อยู่ในยุคกรีกนะฮะอันนี้มัมมี่เด็กนะฮะเด็กน้อยนะตัวติ้วเดียวเนาะมีสมัยของที่เป็นยุคของกรีกนี่ทำหน้าทำตาเอาให้เหมือนตัวจริงกันเลยนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะสยองมากเลยมาจากปลาสเตอร์นะฮะปูปลาสเตอร์มีการโชว์ด้วยว่าครับอะไรนะครับอย่างนี้น่าจะครับบีแล้วไหมเอาจริงๆเนี่ยคนอียิปต์สมัยโบราณนู้นเลยนะยุคพีระมิดเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าสฟิงค์เนี่ยใครเป็นคนสร้างมาจากไหนสร้างมาเพราะอะไรเขาก็ไม่รู้นะเขาก็ไปพบมันอยู่ในทะเลทรายเป็นสฟิงค์แล้วเขาก็สร้างพีระมิดขึ้นมาตามหลังขึ้นมานะงงไหมล่ะเพราะประวัติศาสตร์เขาเก่ามากไงเขาเก่ายิ่งกว่าตอนนี้เรามองย้อนกลับไปถึงยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเก่ากว่านั้นอีกนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่กันนะประวัติศาสตร์ยาวนานมากสิ่งที่น่าพิศวงก็คือเรื่องของการทำมัมมี่ให้สัตว์นะฮะเห็นนี่เราทำมัมมี่ให้นกกระสานะให้นกเหยี่ยวนะให้จระเข้ให้งูแต่ที่น่ารักที่สุดก็คือมัมมี่ให้แมวนะฮะอันนี้น่ารักมากเลยเพราะคนอียิปต์เนี่ยทำมีมัมมี่แมวเยอะแยะเลยเพราะแมวเป็นตัวแทนของเทพนะฮะเทพบัสเต็ดนะฮะมัมมี่แมวหลากหลายชนิดนะคือเอาแมวมาทำเป็นรูปร่างแมวเนี่ยโอเคนะแต่
เอาแมวมาทำเป็นทรงมนุษย์นี่มันสงสารแมวไงไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาทำมัมมี่ผมว่ามันก็ไม่แปลกนะแต่ที่แปลกคือมีมัมมี่ปลานี่แหละมันอาจจะเป็นปลาเผาหอกเรือก็ได้ใครจะไปรู้ฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นของวัฒนธรรมพวกแอสเทคพวกมายันนะฮะของทางอเมริกาใต้เขาอันนี้ก็ไม่ได้เก่ามากนะก็เกิดอยู่หลังคริสต์กาลแล้วนะก็ประมาณปี600 800 AD แล้วนะฮะเป็นห้องที่เป็นตัวแทนของการค้นคว้าหาความจริงของโลกโบราณยุคศตวรรษที่18นะครับหรือเรียกว่ายุค Enlightenment นั่นเองศตวรรษที่18อาจจะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ British Museum เลยก็ได้นะครับในการที่ออกเดินทางไปนะครับค้นหาว่าพวกเรามาถึงตัวนี้ได้ยังไงห้องนี้สวยงามมากนะครับผมก็ไม่เคยมาเนี่ยในครั้งแรกที่เข้ามาในห้องนี้นะเป็นเหมือนห้องสมุดนะแล้วก็เป็นสะสมนะสะสมงานไว้สวยงามจริงเปิดให้เข้าชมฟรีนะแต่เราก็ต้องจ่ายค่าสนับสนุนอะไรของเขาบ้างเป็นการบริจาคนะครับการเปิดเข้าให้เข้าชมฟรีเนี่ยพิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเปิดให้ชมฟรีนะครั้งนี้อ่ะก็เพื่อว่าจะได้ทำให้คนเขาเนี่ยมีสติปัญญามีความรู้บอกว่าถ้าการศึกษาต้องปิดกั้นด้วยเงินแล้วเนี่ยคนมีการศึกษาได้ไงนี่เป็นงานของสมัยกรีกโรมันนะฮะของสะสมนะในสไตล์ของยุคศตวรรษที่18ดิสเพลย์คือเดินทางค้นคว้าค้นหาตั้งคำถามวิจัยในยุคนั้นนะฮะโอ้โหข้างบนนั่นเป็นชั้นหนังสือนะแค่อารมณ์มากเลยนะนี่โอ้โหข้างล่างนี่อะไรเนี่ยหนังสือยักษ์เนาะยักษ์ง่ายๆนะครับ British Museum เนี่ยไม่ใช่ที่ที่คนเนี่ยจะเดินมาแล้วบอกว่าวันนี้จะดูให้หมดเป็นไปไม่ได้นะฮะใหญ่มากแล้วก็มีความสวยงามนะอลังการมากๆนะครับคนที่เหนื่อยมากนะฮะวันนี้ก็คงต้องเลิกแค่นี้นะคงไม่ไปไหนต่อแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักกันจะเดี๋ยวไปโคเปนการ์เดนแล้วกันคงไม่ได้ไปละวินเตอร์วันเตอร์แลนด์ฝนตกนะเสียดาย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 ความรู้ที่นำมาแบ่งปันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิจิตรเจริญพักที่สอนวิชา History of Art ให้กับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนิตยสารตุ่ยตูนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอัยคุปวิทยาครับย่านนี้ชื่อว่า Seven Dial นะฮะก็เป็นที่กินดื่มนะก็อยู่ในย่าน Bloomsbury นะก็คือถัดจาก Covent Garden ถัดจาก British Museum Holborn นั่นแหละนะซึ่งได้เอาคือเป็น7แยกมีทั้งหมดทางแยก7ทางนะฮะเราก็มาเจอกับสาวน้อยนักอิลลัสเตรชันสวัสดีค่ะนะชื่ออะไรคะฟานค่ะฟานค่ะหน้าอ้วนมากเลย นะเจอกันตอนวันแรกนี่ก็เจอกันที่ทิโตรแล้ววันนี้ก็เจอกันอีกนะวันนั้นยังง่วงๆอยู่วันนี้ยังง่วงๆอยู่เจองงๆวันนี้ตื่นแล้วสวัสดีค่ะตื่นแล้วเพิ่งเรียนจบวันนี้ใช่ค่ะนะหลีก็อยู่ในข้างในช้อปปิ้งอยู่นะยังช้อปปิ้งอย่างเมามันสุดยอดนะถ่ายตั้งนานไม่ได้กดปุ่มวันนี้หลายรอบแล้วพูดอยู่ตั้งนานพูดแม่งยิ่งไม่ได้กดปุ่มโอ้โหสวยมากอ่ะ
าวเล็กสาวใหญ่นะนำไปจะนำไปไหนก็ไปพี่ลีอยากกินอาหารแนวไหนประมาณบานพามาดูแสงสีโซโหนะฮะตกลงว่าเราก็มากินร้านอาหารญี่ปุ่นกันเป็นญี่ปุ่นสไตล์บราซิลนะฮะมากินกับฟานนะฮะชื่อร้านชื่อเทมากินโฮมันอ่านว่าอะไรวะเทมากินโยเทมากินโฮนะไม่รู้อ่ะเป็นญี่ปุ่นสไตล์บราซิลเดี๋ยวเรามากินกันไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะมาแล้วครับซูชิซูชิแบบบราซิลแล้วนี่มันอะไรเนี่ยไหนหลีเอาตะเกียบขึ้นมาดูดิมันคืออะไรวะ นี่ต้องสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วยังไงอ่ะไหนไหนตะเกียบบราซิลไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวทำให้ดูดื้อนี่ไงนะนี่เขาเรียกปากคีบปากคีบนี่เป็นซอสนะครับที่เป็นโชยุผสมวาซาบิมาเรียบร้อยแล้วเอามาหนืดๆมาเลยโอ้โหนี่เลยครับตะเกียบแบบใช้ง่อยเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ดูนะครับอะไรก็ไม่รู้ลองชิมอร่อยอร่อยแบบแปลกๆเลยบอกว่าเป็นเจลาโต้ดิคอเรต้าเอทริเชนซิโอนเนี่ยก็คือไอศกรีมคุณภาพรสดั้งเดิมสมาชิกจ้วงกันใหญ่นะฮะจ้วงเลยนะอร่อยมากอร่อยมากคือสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วนะวันนี้ก็ได้น้องฟานมารับเสบียงกลางกลับบ้านนะพิธีมอบนะเสบียงเป็นหมูหวานหมูแผ่นถั่วทอดนะขอบคุณค่ะได้หลายมือได้หลายมือแต่ถุงไม่ต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวฟานใส่ถุงฟานก็ได้เป็นถุงไปใส่ของเลยก็ได้โอเคดีไหมโอเคนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรเลย
ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะเพราะว่าเมื่อยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับละกลับตอนเย็นเนาะพรุ่งไม่รู้ตอนพรุ่งนี้ไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวดูกันนะ